กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13 นาฬิกา 3 นาทีวิษณุไม่เห็นด้วยตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบมาตรา 44 มองเป็นเรื่องยิบย่อยควรนำปัญหาไปเสนอกับกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันประกาศคสช.เหลืออยู่ไม่กี่ฉบับ 13 นาฬิกา 12 นาทีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 11.39 จุดแตะ 1,586.29 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,535.68 ล้านบาท 13 นาฬิกา 26 นาทีพลเอกประวิตรห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนไทยและนักท่องเที่ยวกำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขับเคลื่อนโครงการภายใต้มาตรการ EIA อย่างเคร่งครัด 13 นาฬิกา 44 นาทีจุรินทร์เชื้อเฉลิมชัยจัดการปัญหาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันพรรคร่วมรัฐบาลยังคุยกันดีล่าสุด 13 นาฬิกา 50 นาที DSI เห็นแย้งอัยการสั่งไม่ฟ้องอนันต์อัศวโภคินฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ส่งอัยการสูงสุดพิจารณาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup